สครับสำหรับคนที่สนใจที่จะเอาคีย์บอร์ดบลูทูธมาใช้กับ iPad Pro นะครับสำหรับผมก็มีตัวคีย์บอร์ด o o i t t e h k k สี0นะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยมีมาตั้งแต่ปี58ละแล้วตอนเนี้ยผมก็ใช้อามาตลอดนะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้ผมใช้ Apple Keyboard กับ iPad mini รุ่นที่1นะฮะก็คือคีย์บอร์ดของ Apple เนี่ย มันพังนะฮะ,ะมันก็เลยซ่อมไม่ได้พอซ่อมไม่ได้ก็เลยซื้อตัวนี้มาแทนนะฮะข้อดีของเลยเทคเคสีปัตูนะฮะตอนนี้ก็สามารถที่จะ,ะใช้งานได้สามอุปกรณ์นะครับเชื่อมต่อผ่านบลูทูธนะครับแล้วก็รองรับการใช้งานทั้ง PC นะฮะ,ะแล้วก็ i อ่า iOS แ a c o s นะครับก็คือใช้งานได้ทั้ง Android Windows แล้วก็ Chrome OS นะครับ อันนี้เราใช้งานได้สะดวกมากมายเพราะว่าอันนี้พิม์ได้สบายเลยนะฮะการเปลี่ยนภาษานะครับอคอนโทรสเปซบาร์นะฮะสำหรับการใช้งานกับ i อ a d นะครับสำหรับการเชื่อมต่อเนี่ยผมก็ใช้การเชื่อมต่อผ่านบลูทูธนะครับเราก็าเชื่อมต่ออย่างนี้นี่อันนี้คือการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธนะฮะเคสติประตูนะฮะคอนเน็กเรียบร้อยนะครับ แล้วเราก็ามาวางแบบนี้ามาวางแบบนี้ปุ๊บนะครับเราใช้อะไรได้บ้างนะฮะอันนี้จะเป็นปุ่มพวกพวกฟังก์ชันนะครับอย่างเงี้ยกดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะกลายเป็นปุ่มโฮมนะฮะแล้วก็ก็จะมีอันนี้เสริฐนะฮะใท้ได้บางฟังก์ชันนะครับอ่าอน,นี่เพิ่มลดเสียงเห็นไหมแล้วก็จะมี นี่แคัปเจ์หน้าจอนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกเวลาเราพิมพ์นะฮะผมก็ใช้ไมโครซอฟท์ Microsoft เปิดนะครับเดี๋ยวเอามาให้ดูเราจะทดสอบในการพิมพ์นะครับก็การใช้คีย์บอร์ดเนี่ยทำให้เราพิมพ์บนอเอกสารต่างๆได้ดีขึ้นนะฮะแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะฮะผมก็ใช้ตัวนี้ก็คือ,อคีย์บอร์ด ตัว iPad ดไอแพดโเนี่ยผมก็จะไม่ได้ใช้คีย์บอร์ดของตัวมันนะฮะก็คือใช้คีย์บอร์ดของตัวฮาร์ดแวร์นี่เองนะฮะและ้วก็การใช้งานเนี่ยก็เราสามารถที่จะพิมพ์ได้รวดเร็วนะครับแล้วก็เปลี่ยนภาษาเนี่นะเปลี่ยนภาษานะฮะ นนะก็สามารถที่ใช้งานได้เหมือนคอมพิวเตอร์เลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการแนะนําการใช้งานนะสำหรับใครที่สนใจนะฮะเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ตัวสมาร์ทคีย์บอร์ดแล้วก็ iPad Pro เนี่ยตอนนีน้ผมก็ไม่ได้ใช้าปากกาเ p ิลเพน c ิลด้วยนะฮะผมก็หลกัหลกๆก็ใช้งานเอกสารนะครับาการใช้งานคีย์บอร์ดตัวนี้นะฮะผมตั้งเลขหนึ่งนะไว้ที่ iPad นะครับเลข2เนี่ยผมสามารถจะตั้งกับ Android หรือว่า Mac OS หรือว่า Windows ก็ได้นะฮะ,ะแล้วก็เลขถามก็ได้อีกได้เช่นกันนะก็มีทั้งหมดสามอุปกรณ์นะฮะที่เราเชื่อมต่อได้แต่ว่าใช้ได้ทีละ1อุปกรณ์นะครับแต่ว่าข้อดีคือว่าเราสามารถที่จะอ่าสมมุติเรามี iPad mini ิใช่ไหมฮะหรือว่ามีมือถือต่อเครื่องเราวางบนนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็สลับ เครื่องพิมพ์ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ iPad Pro ตัวนี้เป็น10.5นะฮะก็วางปุ๊บพอดีเห็นไหมอ่าอันนี้ก็เป็นการแนะนำนะฮะแต่ละคนที่ตัดใจในการใช้คีย์บอร์ดฮาร์ดแวร์หรือเป็นบลูทูธนะครับเชื่อมต่อกับ iPad Pro หรือว่าอุปกรณ์รอื่นๆไม่ว่าจะเป็น Android Tablet นะครับะจะใช้กับ โน้ตบุ๊กก็ได้นะฮะคัเพื่อใครไม่ถนัดแป้นพิมพ์โน้ตบุ๊กนะก็ใช้อันนี้แต่ว่าตัวเนี้ยมันจะหนักนิดนึงนะเพราะว่ามันจะต้องเป็นน้ําหนักที่แบบช่วยบาลานะครับไม่ให้อ่แท็บเล็ตหรือมือถือมันหล่นไงเห็นไหมอันนี้มันจะตั้งได้ถึงจะเป็น iPad p ตัว10.5นะฮะมันก็ยังตั้งได้ดีนะครับสำหรับคนที่สนใจนะฮะก็อ ตอนนี้เท่าที่ดูไม่แน่แต่ว่า JIB บี I B, B I N T, แบนไนทีอะไรยังมีขายอยู่หรือเปล่านะแต่ว่า,อาลองหาเ่ยกันว่าเลยเทคเคสิี่ประตูมีสีดำกับสีขาวาผมลองดูใน e ี e ล s วนส e ิต e นะครับยังมีอยู่นะราคาพันติแล้วก็สิบาทก็ยังมีส่งฟรีด้วยนะฮะลองตนใจลองดูแล้วกันนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ